สวัสดีครับผมอขอเช็คเสียงกันหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยบอกหน่อยครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมแล้วก็มีภาพกันโอเคหรือเปล่าเอ่ยโอเคนะครับสวัสดีครับผมใครก็ใครที่กําลังกินข้าวอยู่ก็ชูเซตอังไทร์บุนเดอร์เบอร์จีนะครับผมใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับผมอ๋อระมัดระวังการเดินทางกันด้วยและกัน โอเคนะครับวันนี้ก็วันจันทร์หนูซ้อมเร็ดีดิสเนอเฟเวอร,รี่เดอร์มินดิสวิตโอเคนะครับผมอ่าใครเข้ามาแล้วก็รบกวนสวัสดีบงรูบงสวสบงนะใครมีดีบองอะไรก็เอาตามสบายเลยนะครับผมอ่าคุณรินยามาแล้วสวัสดีครับคุณรินยาสบายดีไหมเอ่ยกมลเทรวุ้อ่าเสียงดีภาพดีค่ะโอเคคร,ครับขอขอบขอขอคุณมากครับคุณรินยาคุณอาจารีมาแล้วมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ย ทักทายกันนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็วันจันเนาะวันจันวันแรกประจําสัปดาห์วันนี้ที่จะมาไลฟ์ให้ก็เหมือนเคยครับผมสําหรับวันจันวันแรกก็มาเฉลยแบบฟึกหัดที่มิเซแซนให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองเพื่อนๆหลายๆท่านก็ได้เข้าไปทําและใครที่ยังไม่เข้าไปทําก็สามารถมาทําพร้อมกันผ่านไลฟ์นี้ได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็รบก,กวน ทักทายสวัสดีกันหน่อยจะได้รู้ว่ามีเพื่อนเพื่อนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมคุณพระนัฎด,ดาเข้ามาแล้วโอเคนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยกมลเชวุสวัสดียโอเคนะครับเดี๋ยวรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันสักนิดหนึ่งก็วันนี้วันแรกเนาะคนคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยนี่คือกลับบ้านจากตุดจีนหรือย,ยังหรือว่ากำลังท่องเที่ยวกันอยู่แล้วก็ค่อยกลับกันที่หลัง โอเคครับผมอ่าบงสัวคุณคุณพระนัด,ดาคาดว่าน่าจะอยู่ที่ที่เมืองไทยเพราะว่าเพราะาใช้บงสัวคุณกุ้งสวัสดีครับผมกมองสงซาวะโอเคนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงระหว่างนี้อ่าที่รอนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วก็บรบกวนฝากเอ่อแชร์ฝากกดเอ่ออะไรเอ่ยแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆคนอื่นจะสนใจแล้วก็ได้เรียนภา,าษาฝรั่งเศส ออนไลน์ไปกับพวกเราด้วยโอเคนะครับอ่าระหว่างที่รอเพื่อนๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็คาดว่านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจำเนาะก็รู้อยู่แล้วว่าคือที่สามารถที่จะติดตามเพจขอังเซฟไฟซีมภาษาฝรั่งเศสใช้ได้จริงกับมือเซอร์แซนเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะได้มีตืแจ้งเตือนไลฟ์เวลาที่มือเซอร์แซนไลฟ์ใช่ไหมก็คือสามารถเข้าไปที่หน้าเพจนะครับผม ก็กดชอบแล้วก็กด Follow หรือว่ากด s u b นหลังจากนั้นก็กด See First นะครับหรือว่ากดวัวอมเคยมีก็คือเห็นก่อนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับไอที่สําคัญที่สุดก็คือก็ต้องกดไอติกรงนี้ด้วยกด On ให้เขาหน่อยหรือว่ากดวุยนะครับผมก็คือเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นตุ๊ดเล p บ b l i บล i ่แส่งเอเวนเดอร์ i d ิดีโอออนดีเร็กสุขเฉีให้นั่นเองก็คือว่าสามารถที่จะเห็นทุกโพสที่มืเซอร์แซนลงไป เป็นอีเวนต์อะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเวลามิสเตอร์แซนมาไลฟ์นั่นเองก็ระหว่างนี้ก็รอเพื่อนๆเ,เข้ามากันนิดนึงแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับพี่ยังไม่ทราบว่ามิสเตอร์แซนมีช่องทาง YouTube ด้วย <S <S เพื่อที่ในอนาคตหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลองค้นหาตามเทมมัจิกหรือว่าเข้าไปดูที่เป็นเนื้อหาสาระอะไรต่างๆน,นานาก็สามารถ เข้าไปได้ที่ช่องทาง Yutube o นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูวิวดีโอได้ถ้าเกิดว,ว่าใครมี Yutube o และใครไม่ชอบเข้ามาใน Facebook ก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันก็พอเวลามีอซอร์แซนไลฟ์ผ่าน Facebook เสร็จแล้วก็จะไปอัปโหลดที่ช่องทาง YouTube นะครับผมก็เพียงแค่กดหาชื่อมือซอร์แซนนะครับผมอ่ะก็ตามนี้เนาะหลักจากนั้นก็สามารถเข้าไปกดสบนรนได้เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนั่นเองโอเคนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็รบกวน ฝากกดแชร์ให้ด้วยละกันนะผมอะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสมมุติถ้าแต่ว่าใครเข้ามาที่หลังก็สามารถกลับเข้ามาดูใหม่หรือว่าสามารถกดดูพอเวลาตนเองเอ,อ่ว่างนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากต้องการร่วมสนุกแล้วก็ตอบแบบฝึกหัด ทันทีผ่านไลฟ์เนี่ยก็สามารถเขียนได้เลยว่าคือแต่ละข้อเนี่ยเพื่อนๆจะตอบเป็นก็เขียนใส่เลขหนหรือว่าใส่เลข2เลข3ก็เขียนข้อหลังจากนั้นก็เขียนด้วยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกตอบ A, B หรือ C นั่นเองโอเคสวัสดีครับคุณชินารมบงรู้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะเพราใช้บงรู้กัน โอเคนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันนี้ก like ็เป็นแบบฝึกหัดทบทวนความรู้นะครับที่มือเซอร์แซนให้ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองก็คือทบทวนความรู้ Facebook Live ที่ทำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือตั้งแต่เออเอพิโซดที่6จนถึงเอพิโซดที่9นั่นเองนะครับมีแอบโฆษณาขายของนิดหนึ่งสะสอข้อเนาะโอเคเล็กๆน้อยๆโอเคนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ตามที่บอกนะครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไปตอบคำถามก็สามารถตอบคำถามผ่าน Facebook l i v e ได้เลยนะครับก็เพียงแค่เขียนว่าข้อ1เนี่ยตอบเป็นข้อ1ข้อ2หรือข้อ3อ่ะก็คือไม่ใช่เป็น A B C เนาะหรือว่าใส่ A B C ก็ได้แล้วเดี๋ยวมืเอเซอร์แซนค่อยมาเปลี่ยนเอาเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดข้อแรกๆเนาะก็จะไม่ยากอะไรเท่าไหร่ก็คือจะง่ายเพราะอันนี้มันเป็นมาจากเอพิโซดที่6 ในตอนที่มิสเซอร์แซนทำไปก็คือสุขสันต์วันว,นว,นวนาเลนไทน์นั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วอ่ะรบกวนร่วมสนุกกันหน่อยแล้วว่าข้อ1นเนี่ยข้อไหนเขียนผิดอ่าข้อ1เนี่ยเขียนว่าเชอร์แจมอไม่มี s แล้วข้อที่2นะครับเขียนว่าเชอร์แมมี s ด้วยสังเกตน,นะครับพอเวลาอ่านนะจะอ่านเหมือนกันนะอ่าแล้วข้อที่3ก็คือเขียนว่าเชอร์สวีฟูดัว ก็คือข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็คือฉันรักเธอแล้วข้อที่3ก็คือฉันฉันบา้าคลั่งกับตัวเธอหรือเกินก็คือฉันรักเธอจนบา้าคลั่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าแปลไทยเป็นไทยสวัสดีครับคุณแมวหรือว่าคุณเหมียวอรไทยไม่ไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงยังไงถ้าเกิดอ,ออกเสียงผิดก็ประทานโทษด้วยเนาะโอเคลืมลืมลืมสักครู่นะครับผมอ่ะ เอาเดี๋ยวเอาหน้าตัวเองออกก่อนแล้วก็เอา,เอา,เอาไอ้ที่เป็นบานเนียข้างล่างที่เป็นโลโก้เนาะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นการชัดโอเคนะครับไม่ต้องตกใจว่าว่ามือเซอร์แซนนี่ไม่ได้หายตัวไปไหนแค่เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นหน้าแบบว่าหน้าจอชัดชัดนั่นเองโอเคนะครับอ่ะมาตอบกันเลยคุณรินยาตอบมาแล้วคุณรินยาบอกว่าข้อ2อ่ะข้อ1นี่ต้องเป็นข้อ2นั่นเองว่าข้อ2เขียนผิดนะคบมีเพื่อนเพื่อนคนไหน อยากเล่นไหมโอเคข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะแล้วเดี๋ยวก็เฉลยเลยนะครับอ่าคุณชมพู่สวัสดีครับคุณชมพู่อ่าไม่ไม่เคยเห็นคุณชมพู่มาก่อนก็เบียงวนยวนะครับผมอ่าคุณชมพู่บอกว่าข้อสองเหมือนกันอ่าโอเคนะครับมี2คนและที่บอกว่าข้อ2โอเคเฉลยเลยนะครับเพราะว่านี้ง่าย เป็นข้อ2นั่นเองนะครับที่เขียนผิดอ่าใครเข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่าก็ร่วมก็ร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ซึ่งกันและกันคุณเดชปากเชสวัสดีครับเข้ามาแล้วโอเคตอบข้อ2เหมือนกันข้อ2โอเคครับข้อ2เขียนผิด เพราะว่าธรรมดาเชิดแตมใช่ไหมครับอันนี้ที่ทดสอบคือทดสอบเรื่องกงจูเกซงนั่นเองเชิดแตมธรรมดาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นมันแวบเนี่ยมันมาจากแวบเอเมก็คือรักนั่นเองมันเป็นแวบเอเอ็กนะครับผมแล้วพอเวลาเรื่องการผ่านแวบเนี่ยมันก็จะเป็นเอเอเอสแล้วก็ต่างๆนานาเนาะก็คือถ้าเป็นประธานตัวแรกเนี่ยมันก็จะผ่านรวม้ายด้วยเออ พอเวลาเป็นประธานตัวที่2ที่เป็นจูเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเอสนั่นเองเพราะฉะนั้นเชอร์แตมที่ใส่เอสตรงนี้มันผิดถ้าเกิดว่าเขียนถูกๆมันต้องเขียนว่าจูแอมนั่นเองโอเคนะครับผมอ่าคุณเกเรลินถูกต้องกันทุวนทุกอะไรนะถูกต้องกันทุกคนเลยปบมือดังๆหน่อยกดไลค์กดไลค์โอเคมาข้อ2กันเลยข้อ2ความหมายในข้อใดไม่เข้าพวกใครเข้ามาแล้วก็เขียนได้เลยนะครับว่าข้อ2เนียตอบว่าอะไร อ่าข้อแรกนะครับอ่าเขียนไว้ว่า ju j u f i t b a t r e m o n c o e u r ข้อ2เขียนว่า j m o n n a m s e r ข้อ3เขียนว่า j u m o m b e t โอเคนะครับสังเกตนะข้อ2พอเวลามิสเซอร์แซนอ่านเนี่ยจะอ่านแบบว่าทำรียงสงแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านแบบสั้นๆจะไม่อ่านไปว่า ju a เพราะพอเวลาออกเสียงในชิตประจำวันจริงๆเนาะก็เหมือนกับที่บอกเพื่อนๆไปนะครับผมอ่ะมันก็จะออกเป็น j นะครับผมแล้วก็มุงนามอันนี้เห็นไหมเป็น N กับ R เนี่ยมารวมกันเป็นมูนามเซอร์โอเคนะครับผมคุณเดชปากเชตอบข้อ2เติมมนามเซอร์ที่มันไม่เข้าพวกอ่ามีใครให้คำตอบข้ออื่นอีกไหมเอ่ยเขียนเข้ามาเร็วโอเคข้อนี้นี่อาจจะยากไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ น่าจะมีเห็น2ข้อนี้แล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือไม่ได้เห็นในสับที่ให้ไปนะครับคุณแมวเห็นด้วยกับคุณเดชเป็นข้อ2โอเคที่มันไม่เข้าพวกนะครับจริงๆแล้วก็คือข้ออะไรเอ่ยอ่าคุณเกวารินตอบข้อ2ด้วยเอาตายแล้วตกลงสุดท้ายใครถูกหรือใครผิดฉเฉลยนะครับฉเฉลยคือข้อสาวนั่นเองคราวนี้ที่ตอบมาแล้วจะได้ จะได้จะได้จำแม่นๆนะครับอ่า 'Tu f e b เ t บา mon c o อ u r อันนี้นะครับเฟเนี่ยมันมาจากแวบแฟกนะครับคือหมายหมายคำว่าทำแล้วก็บัตเนี่ยก็คือกระตุ้นแรงหรือว่าตีนั่นเองมงเกอร์ก็หัวใจของฉันแปรนะครับก็คือหมายคมว่าคุณทำให้หัวใจฉันเต้นรัวอะไรประมาณเนี่ย นะครับแล้วข้อข้อเนี่ยหมายความว่าเธอเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของฉันเนื้อคู่นะครับไม่ใช่เนื้อขี้เนาะแล้วก็ข้อ3เนี่ยจูมอมเบตเนี่ยมันหมายความว่าเธอน่ยชอบแกล้งฉันหรือว่าเธออ่ะชอบทําให้ฉันน่ะแบบว่าปวดหัวหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะคือไอ้ข้อ1กับข้อ2เนี่ยคือจะให้ความหมายเกี่ยวกับความรักในวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับแล้วข้อ3เนี่ยคือจะให้ความหมายที่มันจะนิเกติฟนิดหนึ่งก็คือประมาณว่าคือ เธอคือเธอเนะี่ยชอบแกล้งฉันอะไรประมาณนี้เนาะโอเคใครตอบแล้วก็ใครตอบผิดไม่ต้องกังวลครับตอบผิดไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าคราวนี้จะได้แบบว่าจำแม่นว่ามันหมายความว่าอะไรเนาะโอเคก็ลองลอง,ลองเอาไปใช้นะครับในสถานการณ์ที่เหมาะสมอ่าข้อ3ข้อ3เนื้อคู่ในภาษาฝรั่งเศสเขียนได้ว่าอะไรข้ออ่าใครเข้ามาแล้ว เสียใจเสียใจว่าตอบผิดไม่เป็นไรครับผมอ่ะมาเอาข้อสามไม่ถูกนี่ข้อสามใครใครเข้ามาแล้วตอบได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็รบกวนฝากกดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะโอเคนะครับแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันคุณสเตฟานเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมคุณสเตฟานตอบข้อ2คุณรินยาเข้ามาแล้วตอบข้อ2คุณเดตอบข้อ2อ้าวคราวนี้จะถูกหรือผิดนี่ ข้อแรกนะครับอ่านว่า t r e s o r ทริสโซประมาณนี้เนาะก็เน้นๆให้หน่อยแต่ว่าคือธรรมดาแล้วพอเวลาอ่าน,านจริงมันก็จะอ่านแบบแอร์เล็กๆเนาะเป็นทร s ส r ซข้อ2อนะครับอ่านได้ว่า a m s เ r อของอัมเโอเคนะครับข้อ3อ่านได้ว่า o b s e s s i o n o อ s e s s i o n ่อ่านแบบไวๆก็จะเป็น o b s e s s i o n นั่นเองนะครับผมอ่ะคุณวินนี่อ่าสวัสดีครับผมตอบข้อ2 b i e n Venue ครับผม คุณอะไรโอ้ยคุณพัดนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณพัดเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะตอบข้อ2เหมือนกันคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นั่นเองปบมือเอาหัวใจรัวๆให้ให้ตนเองหน่อยโอเคถูกแล้วข้อ3โอเคนะครับข้อ1เนี่ยเคยซอเนี่ยมันหมายความว่าทรัพสมบัติ แล้วก็ข้อ2เนี่ยอาร์มเนี่ยคือมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็เซอร์คือเนี่ยมันหมายความว่าน้องสาวใช่ไหมแต่แปลจริงๆอ่ะเวลารวมกันเนี่ยมันหมายความว่าเนื้อคู่นั่นเองนะครับแล้วก็ออฟเซสจงเนี่ยคือมันเกี่ยวคือมันให้ความหมายเกี่ยวเกี่ยวกับว่าคือเป็นความผูกพนันหรือว่าคือมันเป็นแบบว่าคือเป็นของชั้นแบบคือออฟเซเดอะไรอะไร อะไรทํานองนี้นาะอแบบคือมันดูแบบว่าแรงแรงอะไรสักนิดหนึ่งเวลาแปลไทยเป็นไทยแล้วมึนๆนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเพื่อนๆก็คาดว่าน่าจะเข้าใจอ่ะข้อต่อมาข้อนี้ถูกกันเยอะนะครับอ่ะมาข้อ4แล้วข้อ4ข้อใดใช้บอกรักภาษาฝรั่งเศสแบบวัยรุ่นเป็นกันเองมากอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าคือยังเป็นวัยโจหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะคือคือพอเวลาบอกว่าคือเป็นวัยโจนเนี่ยมีความรู้สึกว่า ตนเองเนี่ยแก่ไปเหลือเกินคือยังไซส์คือคือว่าประมาณว่าใช้สัพท์แบบว่าแก่ๆอยู่เนาะโอเคถ้าเกิดว่าใครเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วต้องการแบบว่าคือเบื่อแล้วคือบอกว่าเแตมเฉแตมอะไรประมาณเนี่ยเราคือต้องการแบบว่าคือพูดภาษาแบบว่าคือขำๆอะไรนิดๆเนาะแล้วก็แบบว่าคือให้มันดูแบบเป็นวัยรุ่นอะไรประมาณเนี่ยก็ลองใช้คํานี้และกันแต่ว่าคํานี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เพื่อนๆไปใช้ด้วยเนาะอันนี้ก็บอกรักสําหรับแบบว่า คนแบบว่าก็คือคนคือคนรักเราที่แบบคือยังอยู่ในวัยรุ่นเนาะโอเคนะครับผมอ่าคุณสเตฟานบอกข้อ1คุณธารทนอ่าบอกข้อ2คุณเดชบอกข้อ1คุณรินญ,ญาตอบข้อ1โอเคคุณกุ้งบอกข้อ1อันนี้แบบรู้เลยว่าใครเคยเรียนมาแล้วจําได้โอเคคุณธานธทบอกข้อ2ข้อเมียวคุณแมวบอกข้อ1อ่า อ่านให้ฟังก่อนนะครับข้อ1อ่านว่า Je te give grave Je te give grave โอเคไหมข้อ2แบบประมาณว่า t e l amour de ma vie t e l amour de ma vie โอเคนะครับข้อ3จะแบบประมาณว่า Te mon inspiration Te mon inspiration อ่ะเฉลยข้อ2ก่อนข้อ2เนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นหัวเธอเนี่ยเป็นหัวใจของของชีวิตฉันหรือว่าเธอเป็นคือ คือประมาณว่าคือเธอคืออะไรอ่ะคือคือเธอเป็นคู่ของฉันอะไรอะไรทํานองนี้เนาะโอเคคือพูดคือเวลาพูดไ,ไวๆแล้วมันจะเริ่มติดอ่างแล้วแล้วพอเวลาพูดเป็นภาษาไทยแล้วข้อ3นะครับอันนี้นก็คือประมาณว่าเดมงนสเปียร์ไคลชงก็คือประมาณว่าเธอเป็นลมหายใจของฉันอะไรทํานองเนี้ยข้อ1อ่อ่ะมันหมายความว่าฉันรักเธอมากแต่ว่าไอ้กิฟเฟนเนี่ยคือมาจากภาษาอารับนะครับ คือหมายความว่าชอบใช่ไหมแล้วก็กรัฟคือมันหมายความว่าแบบแรงมากสุดยอดคือมันให้ความหมายเหมือนกับคําว่าบูกูแบบคล้ายๆคําว่าแท้อะไรประมาณเนี้ยคำตอบก็คือข้อหนึ่งนั่นเองปรบมือรัวๆเลยโอเคกดไลค์กดชอบให้ตนเองหน่อยว่าตอบถูก ข้อ4นะครับก็คือตอบข้อ1นั่นเองถ้าเกิดว่าใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับจะได้จําได้โอเคนะครับอันนี้มันเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือภาษาอย่างไม่เป็นทางการแบบว่าคือพูดแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เนาะคือมันให้ความที่เป็นกันเองมากมากโอเคนะครับอะมาลุ้นคะแนนข้อต่อมานะครับผมข้อ5ข้อ5อันนี้ตอนที่เข้าไปดูคําตอบนี่มีเพื่อนๆแบบว่า ทราบสวนกันเยอะอ่าแล้วเดี๋ยวมาเฉลยให้ก็ห้านะครับอ่าถามว่าใครเอ่ยใครเอ่ยเป็นคนกล่าวว่า aimer c'est a v o i r dire je t'aime sans parler a i m e c'est a v o i r dire je t'aime sans parler ก็คือหมายความว่ารักอ่าก็คือความรักนั่นเองอ่ะคือคือคนคนนี้ขอให้นิยามความรักไว้ว,ว่าความรักก็คือการที่บอก ฉันรักเธอโดยที่ไม่ต้องพูดนั่นเองเห็นไหมครับว่าคือมันดูแนวฟิโลโซฟี่ไหมคือแนวออกฟิโลโอฟไหมอ่ะอันนี้ใครตอบบ้างอ่ะคุณสเตฟานเดาเป็นข้อ2อ่ะมีคนอื่นตอบข้ออื่นอีกไหมเอ่ยข้อ1นะครับอ่านได้ว่าชองครวองดามชองครอสวองดามข้อ2เป็นวิกเตอร์ยูกวิกเตอร์ยูกวิกเตอร์ูกข้อ3เป็นวูแตกนั่นเองนะครับผมอ่ะ จะมีสองคนเป็นนักปราดแล้วก็มีหนึ่งท่านเป็นดาราคุณลูกไก่ตอบข้อสามอันนี้ออกแนวนักปราดมีใครเดามาอีกไหมเอ่ยอันนี้ดูท่าทางจะยากสักนิดหนึ่งคุณไม่แน่ใจว่าตอบไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอ่านถูกหรือเปล่าคุณอาวีปะครับตอบข้อสองแบบว่าข้อสองค่ะมั่นใจมากตอบก็คือข้อสองนะครับผมเพราะว่าออกแนวนักปราดแล้วก็ท่านเนี่ยก็คือ เป็นนักป่าแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสอยู่ไม่อยู่ไม่น้อยเลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านประวัติทันได้เป็นวิกตอร์ฮิวโก้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เป็นให้ความรู้เนาะอ่าคุณคุณทาราทนบอกว่าข้อ2ชื่อโรงเรียนผมตอนอยู่มอตน้นโอ้โหวิกตอร์ฮิวโก้คุณธาราทรนนี่อยู่นี่อย,อยู่นี่อยู่ที่ฝรั่งเศสป่ะครับหรือว่า หรือว่าอยู่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยมีชื่อโรงเรียนนี้ด้วยไหมโอเคนะครับผมอ่ะมาข้อต่อมาช่วยๆกันนับคะแนนด้วยนะถ้าเกิดว่าใครตอบถูกก็กดไลค์กดปุบมือให้ตนเองหน่อยเร็วโอเคนะครับข้อนี้ง่ายคาดว่าไม่น่าจะมีใครผิดนะครับนามสกุลภาษาฝรั่งเศสเขียนว่าอะไรเอ่ยนามสกุลภาษาฝรั่งเศสเขียนว่าอะไรจำเทคนิคได้ไหมครับผมอ่า ข้อ1ตอบเคนงข้อ2ตอบนุงข้อ3ตอบซูคนุงนามสกุลภาษาฝรั่งเศสเขียนว่าจังไดมีใครตอบมาบ้างแล้วช่วยเขียนเข้ามาหน่อยเร็วข้อนี้ง่ายคุณกุ้งบอกตอบข้อ2นะครับอ่านว่านุงนั่นเองมีใครให้ คำตอบอื่นไหมคุณเดชตอบมาแล้วตอบข้อ2คุณสเตฟานตอบข้อ2นะครับคุณมิวบอกตอบข้อ2อ,อันนี้คาดว่าน่าจะถูก2องปุกสองเลยโอเคคุณรินญ,ญาเห็นด้วยตอบข้อ2นั่นเองปรบมือก็คือข้อ2นะครับเป็นนงนั่นเองเพราะว่าเพลเนี่ยมันมมันหมายความว่าก่อน ก่อนชื่อก็หมายความว่าเป็นอะไรครับเป็นชื่อจริงนงก็คือเห็นไหมว่ามันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมมันก็หมายความว่าเป็นชื่อนามสกุลก็คือเป็นนามสกุลก็คือชื่อหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ซูนงก็คือเหนือชื่อมันหมายความว่าชื่อเล่นนั่นเองถูกต้องหมดทุกคนเลยกดไลค์กดกดรูปหัวใจให้กับตนเองได้โอเคนะครับผมอ่าโอเคใครเข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่าเตือนว่า เฉลยเฉลยมาแล้วข้อนีอ้จะยากไหมก็ไม่ถือว่ายากนะครับแต่ว่าข้อนี้คือจะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์หรือว่าคำคำหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยให้ฟังนะครับอ่ะข้อนี้อยู่ในเอพิโซดเซตนั่นเองนะครับที่ให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการแนะนำตนเองนั่นเองภาษาฝรั่งเศสใช้ว่าจังได ตอบมาเลยอ่าคุณธารทรตอบข้อ2อ่านว่าเพยซองเตคุณเดดปากเชอ่าตอบข้อ3เซอร์เพยซองเต้คุณธารทนตอบข้อ2นั่นเองไม่มีใครตอบข้อ1เลยข้อ1อ่านว่าปาร์เล่นะครับอ่าคุณหญิงตอบข้อ3สเตคุณสเตฟานตอบข้อ3อ่าเฉลยคืออ่าคุณรินยาเห็นด้วยข้อ3เหมือนกันฉเฉลยข้อ3นั่นเองอ่าอันนี้มีการแกล้งกันน,นิดนึงนะครับผม ปากเล่นเนี่ยหมายความว่าพูดเพยซองเตเนี่ยหมายความว่าแนะนำเสนอประมาณนี้นะครับอันนี้ในรูปฟอร์มหรือว่าอันนี้คือเป็นฟอร์มเป็นแวบทั้งหมดแต่ว่าสังเกตไหมครับอันนี้อุตสาบใบให้ะไรนะแนะนำตนเองอะไรที่เกี่ยวกับตนเองนะครับจะใช้ในรูปแวบพอโนมิเนลนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคำว่าเซย์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ครับผมอ่ะ ใครตอบถูกสะใครตอบถูกสาใจก็กดไลค์ให้ตัวเองได้โอเคครับผมสวัสดีครับคุณเฟรี่อ่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกโอเคนะครับอ่ะมาข้อถัดมาข้อ8ข้อ8เลขดีข้อใดเขียนได้ถูกต้องอ่ะเห็นไหมว่าทุกอันนะ่ะมันจะ,ะเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่มาเรียนกับมือเซอร์แซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วยอ่านอ่ะข้อไหนเอ่ยคุณคุณธารโทนบอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่หมายความว่าสังเกตนะครับแนะนําตนเองนะการแนะนําตนเองเนี่ยคือถ้าบอกว่าเคลซองเต้อ่ะมันมันถ้าบอกว่าเคลซองเต้เนี่ยก็คือว่าแนะนําธรรมดาทั่วไปแล้วก็เสนองานอะไรธรรมดาทั่วไปแต่อะไรที่บอกว่าเกี่ยวกับตนเองนะครับแวบอะ่ะมันจะใช้ในรูปเซอร์เคซองเต้ก็คือมีคําว่าเซอร์อยู่เนี่ยข้างหน้าเซอร์เนี่ยมันให้ความหมาย ว่าตนเองเหมือนกับว่าเชอร์เมรลาฟก็คือมันก็คือมันมาจากเซอร์ลาเวใช่ไหมก็คือฉันอาบน้ำนั่นเองคือลองคือลองลอง,ลองไปทําความเข้าใจแล้วก็ลองอ่านข้อมูลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แวบโคโนมินานนะครับผมอ่ะโอเคนะเพราะว่ามือสื่อแซงก็ไม่ได้เน้นในการที่จะใช้วาารร์แต่ว่าเพื่อนเอนที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเข้าใจเพราะว่าอธิบายไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็รบกวนเข้าไปดูที่อพิโซดเสร็จนะครับผม อ่าโอเคนะอ่าข้อ8นะครับข้อใดเขียนได้ถูกต้องอ่าทุกอ่านอ่านเหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเขียนแตกต่างกันมันใช้แตกต่างกันยังไงแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยมันอ่านเหมือนกันเลยเห็นไหมคือมันน่าตลกไหมคือแบบว่าสุดยอดมากคือมันอ่านได้ว่าเกลนั่นเองนะครับอ่ะ ทั้งสข้อเนี่ยอ่านได้ว่าเกลเยวอเทนุ่งจะถามว่าข้อใดถูกอืคุณสเตฟานตอบข้อหนึ่งคุณเฟรี่ตอบข้อหนึ่งคุณเหมียวเห็นด้วยคุณเดทเห็นด้วยสเตฟานกรีดล,ลูกลูกร้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคุณสเตฟานค่อยค่อยกลับมาดูใหม่ได้นะครับผม <laughs> เดี๋ยวโเดี๋ยว เี๋ยวต้องไปเรียงรู้ก่อนคุณกุ้งเห็นด้วยนะครับอ่าข้อตอบก็คือตอบข้อหนึ่งนั่นเองสุดยอดมากเพราะว่าคุณดินยาก็ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าคําว่านงตรงเนี้มันเป็นเพศชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นบดขึน้นงก,ก็ด้วยอันนี้มันใช้เกี่ยวกับเป็นเพศชายเพศชายเอก,กพจน์เพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องใช้คําว่าเกณฑ์หรือข้อแรกนั่นเองสุดยอดมากครับคืออันนี้ได้เรียนตั้งแต่ว่าคือเวลาถามว่า คุณชื่ออะไรเป็นภาษาฝรั่งเศสในการใช้ประโยคจริงใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้เรียนกราเมร์ด้วยว่าในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นยังไงอามาทวนให้อีกครั้งนะครับแบบฟอร์มที่ใช้ก็คือใช้เกนแล้วก็บวกกับคํากิริยาก็ได้หรือว่าใช้เกนแล้วก็บวกขับคํานามก็ได้ส่วนที่เป็นแบบว่าเกนแล้วก็บวกคํานามเนี่ยหรือว่าคํากิริยาสามารถกลับไปดูในเอพิสซดเสร็จได้ใหม่นะครับผมอาถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือว่าเพิ่งเข้ามา ข้อ9ครับผมอ่ะข้อ9นี้คาดว่าน่าจะไม่ผิดกันนะมาลองดูว่าเกิดว่าใครถูกหรือผิดข้อ9ถามว่าขอ้อใดเอ่ยถามชื่อในประโยคคำถามไม่ถูกต้องอ่าขอคำตอบมาหน่อยแล้วข้อ1เขียนว่าจูตาเปลกอมองอ่าข้อ2ถามว่ากอมองจูตาเปลข้อ3ถามว่าเกลจูตาเปลโอ้อ่าอ,อันนี้ใบให้แล้ว สังเกตไหมคุอ่าส,สังเกตดีๆนะ <c oughs> คุณหมิวบอกข้อ3คุณทัรทนตอบข้อ3าเหมือนกันอ่ายังเห็นกันด้วยคุณอวีตอบข้อ3เหมือนกันมีใครตอบข้ออื่นไหมเอ่ยอ่าคุณลูกไก่ตอบข้อ3คุณเดชปากเชออ่าเห็นด้วยด้วยคนก็ข,ข้อ3โอเคเฉลยเลยนะครัปบปบมือให้ตนเองพุ ภูมิใจตอบข้อ3นะครับอ่าโอเคเพราะว่าข้อ1กับข้อ2สังเกตไหมมันเขียนเหมือนกันแต่บางเพื่อนบางท่านอาจอาจแบบจะงงเอ๊ะมันเขียนเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าหลอกกันหรือเปล่าคือประมาณว่าข้อ1กับข้อสสามารถถามได้ทั้งสองแบบอันนี้สังเกตไหม ถามแบบประโยคคําถามก็คือเริ่มต้นด้วยประธานหลังนั้นก็เป็นคําที่เกี่ยวกับคําถามเนาะแล้วข้อสองเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยคําถามแล้วก็ลงท้ายด้วยประโยคบอกเล่านั่นเองลายข้อนี้ถ้าเกิดถามจริง,รงๆอ่ะมันต้องถามว่าแกเลแกเลตรงนุงแกเลตรงเคนุง่งแกเลตรงสุกนงนั่นเองนะครับผมอ่ะปรบมือสุดยอดมาโอเคข้อสิบคำกิริยาข้อใดให้ความหมายชื่อว่าอ่ะ คุณทารารอ่ะคุณทาราธรโอเคครับผมคุณทาราธรอ่ะมาดูแล้วว่าตอบข้อ1ข้อ2หรือข้อ3อันนี้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้คาดว่าเพื่อนๆน,น่าจะตอบกันถูกหรือเปล่าอะมาทวนกันนะครับข้อ1อ่านได้ว่าอัปเปลข้อ2อ่านได้ว่าซับเปเลข้อ3อ่านได้ว่าดีเอชดีเอชอะเร็วคุณสุชาติตอบข้อ2 คุณเดทตอบข้อ2คุณธาราธรตอบข้อ2อาจะถูกหรือไม่ถูกคุณหมิวตอบข้อ2เห็นด้วยอุนเฟรี่มาแล้วข้อ2เหมือนกันโอเคคุณรินดาขอบคุณมากเลยภูมิใจตอบข้อ2นะครับสุดยอดปุบมือรัวๆเลยส่งหัวใจให้กับตนเองได้เลยนะครับอันนี้ข้อ1เนี่ยอัปรปเลเนี่ยมันหมายความว่าเรียกนั่นเองนะครับ แล้วข้อ2เนี่ยเรียกอะไรครับเรียกตนเองเรียกตนเองแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าเรียกตนเองว่าอย่างไรก็คือชื่อว่านั่นเองเห็นเห็นไหมเอ่ยแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเห็น s เห็นไหมครับแล้วก็คือธรรมดามันจะเป็นเซอร์ใช่ไหมเป็น s เออแต่ประมาณว่าคือมันมีสระเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ไอ้ตรงนี้เข้ามาก็เป็นซับเปเลย์นั่นเองก็คือเป็นในฟอร์มในการเขียนเป็นแวบโพอมินานก็คือพอเวลาแปลหรือว่าเวลาผ่านกิจยาก็จะเป็นเชื่อมาเปลจูตาเปล ต่าง,าง,างๆนานาสุดยอดเก่งมากเลยภูมิใจภูมิใจอ่ะพอคราวนี้เรามารู้แล้วว่าคือตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับซับเปเรก็คือชื่อว่าเรามาดูข้อ11ต่อครับว่าข้อใดเอ่ยที่ททผ่านแวบผิดอ่ะเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังนะครับข้อ1อ่านว่านูนูซับปรงสังเกตนะครับทำรีส่งให้ด้วยนะนูนูซับปรงเป็นน้อหนูสระอูน,นะครับนูนูซับปรงข้อ2เป็น Spell. อิลสเปลอะสังเกตเป็นลือลือใช้ท้ายคำนะ spell. อิลสเปลอะอันนี้เป็น i l ลอิลซิลสปอ่านยากนิดหนึ่งไหม <c oughs> อะคุณลูกไก่มั่นใจข้อ3อ่คุณเดชปากเชอาเห็นด้วยข้อ3แน่นอนเลยที่เขียนผิดมีใครบอกข้ออื่นไหมเอ่ยอะข้อนี้มั่นใจกันไหม โอเคฉเฉลยเลยนะครับตอบข้อ3นั่นเองที่เขียนผิดเพราะว่าเวลาผ่านจริงๆอะ่ะต้องผ่านเป็นข้อ2นะคบเป็นอินส์ปอันเนี้ยที่เมอร์เซเดสเอามาให้เนี่ยเพราะว่าคือมีเพื่อนบางท่านคืออ่านแบบจะคิดประมาณเฮย้ยอันนี้เป็นนูนูใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องเป็นอินอินเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันอาจจะผิดหรือเปล่าแต่ว่าคือเวลาการผ่านแวมนะครับเวลาการผ่านแวมเนี่ยบางทีอะ่ะคือเราอะ่ะจะเป็นที่ต้องจําเพราะว่า คือมันคือมันจำเป็นที่จําแต่ว่าพืดจำแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกว่าคือสับแปรตรงเนี้แล้วก็มีเอ็นตข้างท้ายเนี่ยมันใช้กับประธานที่เป็น il e, หรือเป็น e อลเหรือว่าเป็นเอลเอลเอสก็ได้คือมันหมายความว่าพวกเขานี่ชื่อว่าประมาณนี้นะครับถ้าเป็น L e ล l s e, s ก็จะเป็นพวกหล่อนเนี่ยชื่อว่าโอเคนะครับผมโอ้มาข้อ12 ข้อ12หลักการพูดแนะนําตนเองข้อใดใช้ได้ไม่ถูกต้องอ,อันนี้ที่มือเซอร์แซนก็ยกตัวอย่างไปให้แล้วนะครับเอ,เอพิโ o ดเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองพอคราวนี้ก็มาดูซิว่าเพื่อนๆจําได้กันไหมเอ่ยว่าหลักการพูดแนะนําตนเองเนี่มันมีอยู่อันอันคือมันมีอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับก็ลองกลับไปดูแล้วกันข้อใดไม่ถูกต้องขอคําตอบหน่อยแล้ว่าเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับระหว่างที่เพื่อนๆกนาลังตอบเข้ามา ข้อแรกนะครับก็บอกว่าชูสวีมือชื่อแล้วก็บวกด้วยนงก็คือบวกด้วยชื่อเล่นเออไม่ใช่ก็บวกด้วยชื่อนามสก,กุลนั่นเองข้อที่2ก็คือชูสวีแล้วก็บวกนามสก,กุลก็คือบวกนงนั่นเองแล้วข้อ3ก็เป็นมัวเซแล้วก็บวกเคนงหรือว่าบวกชื่อจริงนั่นเองอ่าไม่ค่อยมีคนกล้าตอบแล้ว <laughs> เริ่มเริ่มยากขึ้นไหมแต่ไม่ยากหรอกแต่ว่าคืออันเนี้ยคือมันอยู่ที่ว่า คือลองลอง,ลองเอาไปใช้ในสถา,านนาละการจริงหรือยางอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะลองลอง,ลองตอบมาหน่อยครับผมจะได้รู้ว่าตนเองจําได้หรือเปล่าแล้วก็ผิดหรือถูกอะไรอะไรยังไงอ่ะโอเคนะครับไม่มีใครตอบเลยเหรอไม่มีใครกล้าตอบใช่ไหมอ่ะโอเคคําตอบก็อ่าคุณเฟรที่ขอบขอบคุณมากตอบข้อ1อ่ะอันนี้ไม่ถูกต้อง คุณรินยาบอกว่าเป็นข้อ2นั่นเองอ่ามีใครให้คำตอบอื่นไหมเอ่ยคุณหมิวบอกว่าข้อ2นะครับขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ตอบกันคุณกุ้งบอกว่าข้อ1นึ่งสอ่าคำตอบนะครับคุณนิดสวัสดีครับคุณนิดคุณนิดบอกว่าข้อ3นะแล้วว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ใช้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าข้อ2เวลาบอกว่าชื่อซีเนี่ยมันจะต้องบวกกับชื่อจริงนั่นเองสังเกตนะครับอ่าให ให้เป็นแนวทางนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นว่าชู่ซวีแล้วก็มีมือเชือครับที่เป็นมือเชือมาดามัทมัวแซนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอเวลาบวกเนี่ยมันต้องบวกกับชื่อที่เป็นนามสกุลนะครับผมหลังจากนั้นนอกนั้น่ะเวลาเขียนนะครับก็จะเป็นชู่ซวีแล้วก็บวกด้วยชื่อจริงมัวเซชื่อจริงเช่นอ่าคุณกุ้งบอกว่าเป็นชู่ซวีกุ้ง มัวเซกุ้งนั่นเองแล้วก็บอกว่าเชอร์สวิมาดามแล้วก็บวกด้วยชื่อนามสกุลของตนเองนั่นเองอันนี้ก็ผิดไม่เป็นไรนะครับคืออย่างน้อยเราก็จะได้จำได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้องนั่นเองก็คือจำแบบฟอร์มที่เราคิดว่ามันง่ายสำหรับเราแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาพูดนะมันสามารถพูดได้หลายแบบโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตอบผิดผิดและจำได้โอเคเนาะขอ้อที่สาม ข้อนี้เรามาทดสอบสอเราเรามาทดสอบเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการการใช้ the อ่า the la แล้วก็ the บวกด้วย le นั่นเองโอเคนะครับข้อใดเขียนผิดแล้วก็มาทดสอบเรื่องเพศด้วยว่าเพศแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอ่าข้อหนึ่งเขียนว่า c ิวเยี่ย the ไต้ n งเดอร์ฉิวเ the ไทยลอนเดอข้อสอง e v วเ n de la f r a ลาฟร je viens de la France ข้อ3เป็นเ e viens du Laos ลา v ส e n s du Laos ลาสอ่าไม่แน่ใจว่าคุณหมูอ่าคุณหมูตอบข้อ1คุณเดชตอบข้อ1คุณริญญาตอบข้อ2องอ่าอันนี้เริ่มไม่เห็นตรงกันแล้วมีใครบอกอีกคุณหมิวบอกข้อ2อ่ามีใครตอบข้อสามไหม <laughs> ข้อคุณธารทนบอกว่าข้อ1กับข้อ3เขียนผิดอ่า โอเคอันทีรสองเฉลยเลยนะครับคุณเฟรี่บอกว่าข้อ1สิค้าที่เขียนผิดคุณกุ้งบอกว่าข้อ2คําตอบก็คือข้อ2นั่นเองที่เขียนผิดอ่าอันนี้มันจะเป็น Exception อะไรนิดหนึ่งนะครับสังเกตไหมข้อ3เนี่ยเรารู้ว่าคือเดอร์ไอคำว่า d ูเนี่ยมันมาจากคําว่าเดอแล้วก็บวกคําว่าเลอคือเวลาบอกว่าฉันมาไอเชเวียงเดอครับคือฟอร์มตรงเนี้ยมันหมายความว่าฉันมาจาก แล้วก็หลังจากนั้นมันต้องบวกด้วยประเทศถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เป็นเพศชายก็คือจะต้องบวกด้วยเลอแล้วก็บวกด้วยชื่อประเทศแต่แต่นะครับสังเกตไหมแต่ถ้าเป็นประเทศที่เป็นเพศหญิงเราจะไม่ใช้คำว่าลาหรือว่ามีอร์ติคเดฟินีอยู่ข้างหน้า ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นกฎยกเวน้นก็คือไอ้คำเนี้ยคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะมาให้จาไอ้เรื่องกฎอะไรต่างๆหรอกแต่ว่าคือไอ้เน,นี้ยคือมันเป็นคำพื้นฐานง่ายๆที่พอเวลาเราบอกเวลาเรามาเสนอแนะนำตนเองใช่ไหมเวลาเรามาเจอกับคนฝรั่งเศสหรือว่ามีใครถามว่าเอ๊ะ คุณมาจากไหนบางครั้งพอเวลาเราอ่านหรือว่าเราเริ่มเรียนกรารมแมแ์อะไรประมาณนี้เราก็จะบอกว่าเชเมียงเดร์ลาตีโลงเนาะแต่ว่าคือพูดถามว่ามันเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าเวลาเวลาคือถามว่ากรามรมันถูกหรือเปล่าหรือไวยากรณ์นะครับมันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ต้องใส่ลาให้นะแต่ถ้าเป็นประเทศที่เป็นผู้ชายอย่างประเทศลาวเนี่ยครับคือเขียนอย่างนี้ได้หรืออ่านเป็นเชอเมียงยูลาอสเพราะฉะนั้นเชอเมียงเดไร์ตีอลแล้วก็ฟงเนี่ยไม่ต้องใส่ลาเข้าไปเนาะ เพราะว่าข้อ2ทําไมมันถึงไม่เป็นข้อ2เพราะว่ามันเป็นแบบฟอร์มครับคือเชื่อเวียงเดอเนี่ยแล้วก็บวกกับประเทศที่เป็นเพศหญิงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่เป็นเพศชายนะครับคือให้ใช้เลอแล้วก็บวกประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเดอบวกเลออ่ะมันก็เลยกลายเป็นดูนั่นเองอันนี้มันเป็นกฎเอ็ก p t เ o n ชั่นะครับก็คือว่ามันเป็นอะไรเอ่ยก็คือมันเป็นเรื่องแบบว่าข้อยกเว้นอะ่ะอันนี้แบบว่าก็คือจะต้องใช้การจำสักนิดหนึ่งอ่ะ โอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าทราบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้โอเคมาข้อที่กันข้อที่ข้อใดเขียนผิดข้อนี้เท่าที่ไปดูคำตอบมาที่เพื่อนเอนเ,อนเขียนตอบมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยมีหลายๆท่านเขียนตอบผิดอยู่เหมือนกันนะแล้ววันนี้จะมาดีบายให้ฟังข้อ1นนะครับอ่ะเขียนตอบมาก่อนเร็วอ่ะข้อ1เป็นชูซูจไตข้อ2อชูซูเลาเซียนเนาะ ข้อ3เป็นชูซิตเตลองเดสคุณศักกตาขอบคุณมากครับวิวเชกอมีคุณหมิวบอกข้อ1นึ่งข้อหนึ่งมีใครบอกข้ออื่นอีกไหเอ่ยคุณธาราคุณธาราทรบอกข้อ1เหมือนกันคุณเดชปากเชตอบข้อ1คุณกุ้งตอบข้อ1ข้อนี้แบบคือตอนแรกนึกว่าจะไม่ปราบเสียนแต่สุดท้ายนี่ปราบเสียนคุณรินยาตอบข้อ1คุณเฟรี่ตอบข้อ1 ตอบกันเหมือนกันหมดเลยคุณนิดตอบข้อหนึ่งด้วยตายแล้วตายแล้วฉเฉลยเลยนะครับผมอ่ะคราวนี้ฉเฉลยแล้วจะได้จำได้คุณหมูคุณสัก,กาตาคุณแมวตอบข้อหนึ่งเขาตอบจริงๆนะครับตอบข้อ3เพราะว่าอะไรเอ่ยอันนี้แหละครับก็คือการที่เรียนที่ในหนังสือในหนังสือจริงๆใช่ไหมเวลาเขียนอะ่ะมันจะเขียนว่าชื่อสวิตลองเด ก็คือจะเตาะคือก็คือก็คือจะเขียนยาวอย่างเงี้ยพอคราวนี้คือพอเวลาพูดจริงๆนะครับหรือว่าเวลาเขียนนะสามารถย่อมาแค่จุดสวิตไตธรรมดาก็ได้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงถูกและอันเนี้ยคือเป็นคนที่พูดที่เป็นเพศชายนั่นเองข้อ2นะครับจุดสวิตลาวเซียนอะ่ะมันก็ถูกเพราะว่าอันเนี้ยคนพูดเป็นเพศหญิงขอ้อ3มันถูก หรือผิดข้อ3ผิดนะครับเพราะว่ามันมีเติม s ออแล้วมีเติม s มาอีกคือแทนที่จะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงอันนี้บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงหลายคนก็เลยมึนไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเติม s ตรงเนี้ยมันก็เลยผิดนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อ3นั่นเองเป็นคุณวราพีชาโอเคอันนี้ก็คือให้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับคือพอเวลาเพาเื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ยคือพอเวลาไม่ต้องไปบอกว่ายาวๆเป็นประมาณว่าเชอร์สว e e ิตไตลองเดย์อูเชอร์สวิตไตลองเดส ก็คือจะบอกว่าจูสวิตายคือเพื่อนค,คือคนฝรั่งเศสก็จะเข้าใจนะครับว่าคือคุณเนี่ยเป็นคนไทยนั่นเองอคุณหลอกดาว <laughs> หลอกอย่างเงี้ยแหละครับจะได้จําได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราเพราไม่งั้นเราก็ได้จาแบบที่เราเคยเรียนแบบว่าเออจูสวิตไยลองเดกแล้วมันไม่ได้มีคําว่าไตลองเดกอย่างเดียวคือมีคําว่าใจด้วยโอเคนะครับผมอ่า อาา่าฮ่าคิดอยู่เหมือนกันข้อหนึ่งหรือข้อสามนะถ้ามีคนถามก็ตอบข้อสามถูกถูก ถูกไม่เหรไม่ถูกครับผมข้อ3ผิดเพราะว่าอ่าข้อสามอ่ะถามว่าถ้าเกิดพูดอ่ะพูดมามันถูกแต่ว่าไวยากรณ์มันผิดครับผมเพราะว่ามันมีเติม S ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าคนพูดเป็นผู้ชายใช่ไหมมันก็จะไม่เติมเอสถ้าเกิดว่าคนพูดเป็นผู้หญิงมันก็จะไม่คือมันมันก็จะมีแค่ S กับเอแต่ไม่เติมตรงนี้สังเกตนะครับคุณธาราทรตอนนี้ถ้าเกิดแนะนําคือสังเกตที่คําตอบที่ให้มานะครับต้องไปทวนนะครับใน ในเรื่องการทํากรองจูเกทรงว่าคือไอเชอร์ซุยเนี่ยเชอร์เนี่ย,ยประธานเนี่ยมันเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ประธานเ,น,นเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นเวลาเติมตรงเนี้ยมันจะไม่มี S ข้างท้ายนะครับอย่าอย่าับอ,อย่าสับสนกับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประธานน่ะที่มันเป็นในรูปพระหูพจน์นะครับข้างหลังอะ่ะมันจะมีเติม S สซะส่วนใหญ่โอเคนะครับผมอ่ะข้อ15 Co s t อันนี้แบบคือเป็นการแบบประมาณว่า โฆษณานิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แต่โฆษณาแค่แค่2ข้อเอเอพิโซดที่8นั่นเองก็คือคอร์สออนไลน์กับมือเซอร์แซนเนี่ยที่มือเซอร์แซนกำลังเปิดเดือนหน้านะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยเน้นสอนอะไรเน้นสอนข้อ1พูดในชิดว่าจำวันข้อ2ไวยากรณ์หรือว่าข้อ3คํคำศัพท์มีการ <laughs> มีเพื่อนๆสองคนที่กำลังคุยกันอยู่ <laughs> คุณหมิวบอกว่าข้อ1นนั่นเองโอเค อันนี้ก็ไม่ต้องให้เพื่อนๆแบบว่าเสียเวลาเนาะก็คือเป็นแค่การโฆษณาแบบว่าเล่นๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือว่าคอร์สออนไลน์ที่มือซแซนสอนนะครับก็คือจะเน้นพูดในชีวิตประจาําวันซึ่งมีไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์บ้างแต่ว่าจะไม่เน้นสักเท่าไหร่ก็คือว่า เอาที่มันเป็นความจําเป็นที่ต้องมาใช้จริงๆจะว่าจะเน้นพูดในชีวิตประจําวันเพราะว่าการพูดกับการเขียนนะมันแตกต่างกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มือสือแซนต้องการที่จะสอนแล้วก็ต้องการที่จะช่วยครับก็คือคนไทยหรือว่าคนที่ใช้ภาษาไทยที่ฟังมือเสือแซนพูดรู้เรื่องเนี่ยที่ต้องการที่จะพูดใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเพราะว่ามีปัญหามือเสือแซนก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดตั้งแต่คลาสเริ่มต้นนะครับผมโอเคอ่ะ ข้อ16นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษออนไลน์กับมือซื้อแซนเนี่ยคืออะไรอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากตอบก็ลองก็ ก,ก็ลองตอบมาได้นะครับผมอ่ะอันนี้ไม่มีผิดมีถูกเนาะอ่ะข้อหนึ่งเป็นเรียน30จ่าย30เรียน20จ่าย30หรือว่าเรียน30จ่าย20ชั่วโมงคําตอบก็คือข้อ3นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นโฆษณาเล็กๆน้อยๆก็คือเรียน30ชั่วโมงจ่ายเพียงหกรัขบขอบคุณมากครับคุณหมิวอุตส่าห์มาตอบให้น่าน่ารักมากก็คือเรียน30ชั่วโมงจ่ายเพียง20ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นสําหรับ คอสออนไลน์เนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่าราคาที่ให้เนี่ยคือราคาถ้าเกิดเที่ยวกับที่ฝรั่งเศสอะ่ะจะถูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าคือราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมือเซอร์แซงก็จะมาบอกให้ท้ายออแบบฝึกหัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะโอเคอ่ะกลับมาในเรื่องเกี่ยวกับภาษาฝรัร่งเศสกันต่อข้อนี้นะครับก็มาจากเอพิโซดที่9นั่นเองก็คือข้อใดไม่ถูกต้องอ่ะขอคำตอบหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะ ข้อหนึ่งอ่านว่า q u e l jour pars-tu en vacances? 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 ข้อสองก็จะเป็น quelle heure est elle? quelle heure est elle? โอเคนะครับข้อสามก็จะเป็น d e q u e l pays venez-vous? d e q u e l pays venez-vous? อ่าข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามโอเค คุณไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมเริ่มอ่านตั้งแต่คุณสัตตคุณสักกตานะครับเป็นข้อ2คุณเดทเห็นด้วยข้อสองคุณนิดเห็นด้วยคุณรินยาคุณเฟรี่คุณกุ้งโอ้ทุกคนเห็นด้วย <c oughs> คุณหมีวสุดยอดปบมือให้ตนเองเลยเป็นข้อ2นะครับแกเลอเอทิลมันต้องเป็นแกเลอเอทิลนั่นเองนะครับเพราะว่าเออเป็นผู้ชายหรือเปล่า เพราะว่าเออเนี่ยมันเป็นผู้หญิงแต่พอเวลาเขาถามมาก็คือมันจะบอกว่าเอตินก็คือเวลามากลับมันก็จะเป็นอินเลกก็คือประมาณว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่นั่นเองนั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นเอตินนั่นเองนะครับแล้วก็เออเนี่ยมันเป็นเพศหญิงสังเกตนะครับเพราะเป็นเพศหญิงเพราะว่าเวลามันมีเกณฑ์ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นทํากับเพศหญิงนั่นเองโอเคนะครับบ่งรู้สวัสดีครับคุณจอน โอเคอ่ะคุณจอนเพึ่งเข้ามาก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทบทวนแล้วกันเนาะปลบมือให้ดังๆภูมิใจข้อนี้ถูกกันหมดเลยโอเคข้อ18ข้อใดไม่ถูกต้องสังเกตดีๆนะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศหญิงเพศชายอ่ะเกล l เวอร์เทอร์เพนอ่ะข้อ1ข้อ2บอกว่าเกล้าชอารีบูเกลาช v อาีบูสังเกตนะครับทำเรียส่งให้ขอหน่อยแล้วอ่ะข้อ3เป็น quelle sont tes disponibilités quelle sont tes disponibilités ก็คือเป็น quelle sont tes disponibilités โ okay, อเคนะครับสังเกตดีๆนะเพศหญิงเพศชายทำอะไรกันยังไงเอ่ยสับสนตลอดเลยเรื่องเพศ <c oughs> ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยครับเรื่องเพศเนี่ยสำคัญมากเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลงไทยด้วยตัวเออ ลงท้ายด้วยตัว e ในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือตัว e เนี่ยมันจะเป็นเพศหญิงนั่นเองพอมีตัว s เข้ามาแสดงว่ามันมีหลายอันหลายสิ่งใช่ไหมหลังจากนั้นสังเกตดีๆนะ,ะสังเกตดีๆ <c ười> คุณเดชตอบข้อ3มั่นใจมากคุณรินยาตอบข้อ3เห็นด้วยเหมือนกันคุณเฟรรี่มาตอบไหม <c ười> คุณสัสกกจาข้อ3ข้อ3เฟรี่คุณนิดก็ตอบข้อ3ถูกต้อง สวัสดีครับคุณจำเนียนมาตอนจะจบแล้วคุณเหมียวตอบข้อ3เหมือนกันปบมือให้ตนเองหน่อยตอบข้อ3นั่นเองเพราะว่า disponibility <c oughs> เป็นเพศหญิงพระหูโพสเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกลตัวนี้ที่เป็น l e s ก็เป็น d e z l e s นั่นเองนะครับปลบมือให้กำลังใจตนเองเลยกดไลค์กด, like, กดให้หัวใจ ตนเองได้เหลืออีก2ข้อแล้วว่าจะได้คะแนนเท่าไรอ่ะอย่าลืมนับคำอย่าชลืมนับคะแนนให้ตนเองด้วยเนาะข้อนี้อ่าข้อ19คําศัพท์ที่ใช้อุทานประหลาดใจอ่ะเขียนในภาษาฝรั่งเศสได้ว่าอะไรอันนี้ถ้าเกิดว่าแปลก็คือมันจะมี2ข้อที่มันคล้ายกันนะแต่ว่ามันจะมีข้อหนึ่งอ่ะที่ถูกต้องข้อแรกนะครับอ่ะขอขขอ,ขอ,ขอคำตอบเลยอ่ะข้อหเป็น adjective exclamative ข้อ2เป็น adjective e n ต n ตน n ข้อ3เป็น adjective antehocative โอเคนะครับอันนี้จะลอกลอกนิดหนึ่งแต่ว่าคืออข้อนี้คือจะบอกว่าผิดก็ไม่เป็นไรคือเอาคือแค่เอาไปใช้ให้ถูกต้องว่าคือคำคุณศัพท์ที่ใช้อุทานประหลาดใจเนี่ยมันมันต้องใช้ยังไงแต่ว่าอันนี้คือเผื่อที่แบบว่าใครต้องการอยากได้ภาษาที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะโอเค ข้อนี้คุณเดทเขาขอบขอบคุณมากคุณเดทตอบข้อ2อามีใครตอบข้อนี้มั้งเอ่ยมีใครตอบข้ออื่นอีกไหมเฉลยเลยแล้กันเพราะว่าไม่อยากจะให้เสียเวลากันนะเนาะพราะข้อนีอ้ให้เป็นความรู้นะครับตอบข้อ1เป็น adjective exclamative ที่มือเซอร์แซนแกห้งก็คือเอตตัวนองเนี่ยคือมันหมายความว่าประหลาดใจแต่พอเวลาเขียนในภาษาฝรั่งเศสอย่างสละสลวยอะครับคือมันจะเป็น adjective exclamative เอ็กซ์คลามีมันมาจากเอ็กซ์คลา o มงสังเกตนะครับว่าประโยคประหลาดใจหรืออุทานเนี่ยคือพอเวลาเขียนนะครับท้ายคำนะครับมันจะมีตัวเอ็ l a m a ลา o มงหรือว่าเครื่องหมายประหลาดใจนั่นเองโอเคนะครับผมผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรฮ่าฮเนาะไม่ต้องซีเรียสน, <laughs> นั่นแหละอ่ะข้อ20ขอ้อใดใช้คำถามแบบตกใจไม่ถูกต้อง หรือแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าข้อใดเขียนผิดนั่นเองอขอขอคำตอบนะครับสวัสดีครับคุณภาริตาคุณภาริตาวันนี้มาชา้าไปนดิดหนึ่งท้ายจะจะจบแล้วจะจบแล้วอ่ะ exact คุณสักกาตาบอกว่ามาจากแว็บ exclame อะโอเคนะครับอ่ะข้อ20ตอบข้อไรเอ่ย gel b o t o n gel b o t o n ข้อ2ก็เป็น gel b e l j u n ก gel b e l u ข้อ3เป็น แกนเบนเมโซวูซาเวแกนเบนเมโวูซาเวสังเกตนะครับเป็นวูซาเวนะเพราะว่าทำเรียงทงให้ด้วยก็จะเป็นออกเป็นแนวซอสโซอ่ะขอคําตอบหน่อยครับข้อ20และคุณนิดบอกว่าข้อ1น่าจะผิดนะคุณสกกตาบอกว่าข้อ2นะที่เขียนผิดอาคุณหมิวเห็นด้วยตอบข้อ2ว่าข้อ2เขียนผิดมีใครเอ่ยมีใครบอกอีกไหมเอ่ยอ่ะ จะเฉลยแล้วนะจะได้ไปรวมคะแนนกันข้อที่ถูกก็คืออ่ะหรือว่าข้อข้อที่ผิดก็คือข้อ2นั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้ไอ้เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้หรือใครไม่ได้ดูมาก่อนนะครับให้ไปดูในเอพิโซดที่9เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับการใช้เรื่องเกลไอตรงนี้หรือว่าไอตรงนี้นะครับ คือคือมันจะมีอยู่หลายคำเหมือนกันเวลาใช้เนี่ยก็คือให้ใช้เต็มคำแบบนี้ไม่ต้องมีการทาไอ้ที่มันมีไอ้เครื่องหมายตรงนี้นะเพราะว่าถ้ามีเครื่องหมายตรงเนี้ยคือมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือมันจะใช้เป็นคําเชื่อมในประโยคนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ต้องการทดสอบอะก็คือต้องการที่จะทดสอบว่าแกล์คือพอเวลาอ่านนะครับคืออ่านอะมันอ่านได้เหมือนกันแต่พอเวลาเขียนเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเขียนผิดอ่า ลาเบนซูกเน่นั่นเองโอเคก็สังเกตนะครับอันนี้มันเป็นเพศชายตองเป็นเพศชายบูเป็นเพศชายถึงว่าตองมันเป็นจะมีเติม s นะแต่ว่าไม่เป็นเพศชายธรรมดานะครับก็เป็นแกลบูตองอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็ไอเบนเมซงเนี่ยเมซงเนี่ยเป็นเพศหญิงแล้วก็สามารถเติมคําอื่นก็ได้ จริง,รงๆสั้นๆมันจะเป็นแกนเบนเมซงนั่นเองก็คือว่าบ้านคุณทําไมมันช่างสวยอย่างนี้แล้วก็คุณช่างมีบ้านสวยเหลือ,เ,ลอเกินอันนี้ก็บอกว่าอากาศดีเหลือเกินข้อที่2ก็คือประมาณว่าวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินวันวัน,วนอากาศดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคปบมือให้ทุกคนเลยสุดยอดมากขอบคุณมากที่เข้ามา สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสกับมิสเซอร์แซนซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบเบื้องต้นนะครับผมคือใช้พูดได้จริงสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานมาบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดได้หรือว่าไม่มีพื้นฐานเลยเป็นคอร์สที่มิสเซอร์แซนทำด้วยใจแล้วก็เอามาเสนอให้เพื่อนๆเนานะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาหลังใหม่ได้โปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็คือจ่าย20ชั่วโมง เรียนได้จริงจนถึง30ชั่วโมงแล้วก็รับจำนวนจำกัดเนาะคิดเป็นเงินก็จาก450ยูโรเหลือแค่300ยูโรนะครับที่เงินบาทก็อยู่ข้างๆเนาะก็คือว่า10 1ชั่วยูโรต่อต่อชั่วโมงถามว่าทําไมถึงราคานี้เพราะว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าเพื่อนคนไหนที่เรียนที่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจะทราบว่าราคาเนี่ย ไม่มีอีกแล้วแล้วก็มิสเตอร์แซนให้30ชั่วโมงเพราะว่า30 20ช,ชั่วโมงอะ่ะคือมันจะน้อยไปแล้วเพื่อนๆอาจจะพูดได้บ้างไม่ได้บ้าง30ชั่วโมงหลักสูตรที่ทํามันเนี่ยมั่นใจว่าเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้เพราะว่าเน้นให้นําไปใช้ได้จริงแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถหลังไมหลังไมามาได้นะครับหมดเขต18มีนาคมนี้เนาะก็สามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ หรือว่าติดต่อมาหลัง Facebook แล้วก็เข้ามาทางไลน์ก็ได้โอเคนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาทำแบบฝึกขัดร่วมกันก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมือสื่อแซนก็จะมาลงเอ่อโพสใน Facebook ว่าพรุ่งนี้เราจะมาเรียนอะไรกันเนาะก็จะเรียนไปจนถึงวันศุกร์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์นี้นะครับก็คือจะเน้นเอ่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือจะเน้นในการอ่านออกเสียงแล้วก็จะมีคำศัพท์ มาให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเรียนกันเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนก็สำหรับคนที่อยู่ฝร,รั่งเศสก็ปารีสเดอทรบนาไครมีนะครับอาปา,ารีแบนาไคมีแล้วก็ใครที่อยู่ที่เ,ออเมืองไทยหรือที่ประเทศลาวก็บนสวัวเคนะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมลาไปก่อน